ฮัลโหลสวัสดีจ้าวันนี้นะคะก็มาในมุมแปลกๆนิดนึงก็คือว่ามาซื้อนี่เลยเจ้าสลามเซตให้เด็กน้อยน้องอิ่มน้องโอมเขาเล่นกันน้องอิ่มเขาขอมานานแล้วแหละว่าป้าขาป้ากลับมาสมุยคราวนี้ป้าเอาสลามมาให้น้องเล่นด้วยได้ไหมก็เลยได้โอกาสถามเพื่อนๆไปใน Facebook เนาะว่าเราซื้อสลามเซตได้ที่ไหนบ้างคืออยากจะซื้อที่มันนันท็อกซินแล้วก็จะได้คุยกับคนขายเขาด้วยว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างก็เลยมันได้มาที่ B2S เนี่ยแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะว่าซื้อ4ชิ้นแถม1ชิ้นอันนี้ก็คือได้มา4สี1 2 3 4ใช่ไหมคะแล้วก็ได้น้ำยาสลามมาขวดนึงแถมด้วยกล่องเป็นของฟรีตัวใส่สลามเลยเนาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็อาทิตย์หน้าเราก็จะกลับสมุยกันแล้วก็จะไปดูว่าจะมีอะไรที่เล่นกับหลานได้บ้างโอเคเดี๋ยวตอนนี้ป้าขอช็อปของป้าก่อนเรามาดูกันนะว่าที่ B2S เนี่ยเขามีของเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้างมาติดใจตรงนี้เลยพวกสีอันนี้จะเป็นสีโปสเตอร์นะคะเยอะแยะมากมายสีแบบแจ่มๆมากบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปซื้อเมืองนอกละอยู่เมืองไทยนี่แหละของน่าเล่นเยอะมากดูสีสิเธอเดี๋ยวนะแต่ว่าเราต้องใช้สีมีสีอะคริลิกอยู่ที่บ้านยังไม่ได้ใช้เลยเราอยากจะให้ดูว่ามันเป็นแหล่ง imagination แล้วก็แหล่งละลายเงินมากมอมีเยอะแยะจะบอกว่าที่เนี่ยมันมีของให้น่าเล่นเยอะมากอันนี้เป็นแบบสีเอาไว้เขียนเสื้อผ้าเวิร์กอะว้าแล้วเลยโอเคละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูซิว่าจะซื้ออะไรเพิ่มดีไหมหรือว่าเอาแค่สลามไปเล่นกับเด็กก็พอแต่ว่าเห็นแล้วมันมีอะไรให้น่าเล่นมากบอกได้เลยว่าถ้าพาหลานๆมานะมีหวังคือกระเป๋าฉีกกันบ้างอะหรือไม่เห็นก็อาจจะพาเขาไปที่เซ็นทรัลสมุยรู้สึกเขามี B2S เหมือนกันนะเธอเว้ยนี่น่าสนใจมันเป็นนันท็อกซินแล้วก็วอชเชเบิลเป็นคิดเพนเวิร์กดีเพราะว่าเด็กๆอ่ะยังไงก็ต้องให้เขาเล่นใช่ไหมให้เขาได้สร้างจินตนาการคือต้องบอกว่ากล้วยไม้เป็นป้าแบบเฮ้ยอันนี้เป็นเคลย์เหรอเป็นพาสต้าไอ้พาสต้าฮัตเพอร์อะไรเนี่ยมันคืออย่างอะอ๋อดินปั้นเออดีว่ะเฮ้ยแล้วนันท็อกซิกนี่นะก็คือเป็นดินปั้นธรรมชาติเออนี่น่าสนก็ไม่แพงนะอันนี้45บาทไซส์เล็กไซส์ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยไซส์ใหญ่95บาทเอาไปปั้นอะไรไม่รู้แต่แบบน่าเล่นมากเออ อีต้ามันจะได้ซะเองอันนี้เท่าไหร่อันนี้ไซส์ใหญ่หน่อย170หนักมากโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราครีนเมลก็มีนะบอกแล้วล่มจมแน่เลยค่ะคุณค่ะถ้าดิฉันพาหลานดิฉันมาแค่ป้าเขาเองยังแบบจะเล่นซะทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวฉันจะเป็นยูทูบเบอร์สายแบบว่า DIY มาซื้อของเล่นในนี้แล้วเอาไปเล่นกันหรืออย่างไรโอเคละค่ะงั้นขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะจ๊ะ